ละที่ใช่ไหมคะหรือว่าอยู่กันคนละจังหวัดเราก็ใช้โทรศัพท์คุยกันหรือว่าช่วงปิดเทอมใช่ไหมคะปิดเทอมเด็กๆทำไมคะอยู่บ้านเหมือนที่คุณครูบอกว่าบ้านของใครบ้านชลาอยู่ที่หนองพานพุกใช่ไหมคะส่วนบ้านของพริกไทยนะคะอยู่ที่ชะอำเวลาจะคุยกันจะมานั่งคุยกันได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอยู่คนละที่เขาก็จะทำไมกันคะใช้การติดต่อสื่อสารแบบไหนทางโทรศัพท์นะคะลูกและในเมื่อการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์นะคะก็ต้องมีอะไรอีกเราก็ต้องมีอะไรอีกคะในเมื่อการพบปะพูดคุยยังมีมารยาทเลยเพราะฉะนั้นการใช้โทรศัพท์จะต้องมีมารยาทไหมการใช้โทรศัพท์ก็จะต้องมีมารยาทด้วยนะคะไหนลองพูดไหนลองบอกสิคะว่ามารยาทในการใช้โทรศัพท์มีอะไรบ้างเอ่ยพอจะเดาได้ไหมพอจะเดาได้ไหมคะเวลาเราใช้โทรศัพท์สมมติเนี่ยเราใช้โทรศัพท์กดโทรศัพท์เลยเวลาฮัลโหลปุ๊บเป็นยังไงฮะไม่พูดตะโกนใช่ไหมคะไม่พูดตะโกนใส่ไปในไหนใส่ไปในโทรศัพท์เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามารยาทในการใช้โทรศัพท์นั้นเราควรที่จะใช้โทรศัพท์อย่างไรนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าให้พูดนะคะโทรศัพท์ด้วยวาจาที่ทำไมคะไพเราะพูดด้วยวาจาที่ไพเราะแล้วก็ไม่พูดเสียงดังจนเกินไปใช่ไหมลูกเพราะโทรศัพท์เขามีอะไรเขามีลำโพงสามารถติดต่อสื่อสารได้เราไม่ต้องตะโกนเราไม่ต้องพูดเผื่อแผ่คนข้างๆใช่ไหมคะเวลาเราคุยโทรศัพท์พูดแค่เบาๆก็ได้ยินแล้วปลายสายก็ได้ยินแล้วนะคะไม่ต้องตะโกนเผื่อคนที่อยู่ข้างหลังนู่นเดี๋ยวเขาก็ได้ยินหมดว่าเราพูดอะไรกันใช่หรือเปล่าเพราะนั้นเราก็พูดด้วยไม่ต้องดังเกินไปนะคะแล้วก็พูดด้วยเพาะๆวาจาที่ไพเราะนะคะด่ากันทางโทรศัพท์ได้ไหมด่าหรือว่าพูดคำหยาบได้หรือเปล่าฮะไม่ได้เลยนะคะเป็นการที่เสียมารยาทมากนะคะและเมื่อสมมุติว่าเราต่อโทรศัพท์ผิดฮัลโหลต่อโทรศัพท์ผิดไปทำไงคะวางหูเลยหรือยังไงโอ้โหตะวันเก่งมากแต่ว่าต้องขอโทษก่อนครับใช่ไหมคะถ้าเราต่อโทรศัพท์ผิดเราเผลอกดเบอร์ผิดไปสักหนึ่งเบอร์ไปติดใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่คนที่เราจะโทรศัพท์ไปหาเขาเมื่อปลายสายเขาพูดมาอ้าวไม่มีคนชื่อนี้เราต้องทำยังไงคะกล่าวคำว่าอะไรก่อนขอโทษครับหรือว่าขอโทษค่ะนะคะแล้วก็วางสายนะคะเพราะว่าเราทำไมเราต่อสายผิดนะคะหรือว่าเมื่อคุยธุระกันเสร็จแล้วนะคะคุยเสร็จแล้วก่อนจะวางสายเราควรจะกล่าวคำว่าอะไรสวัสดีใช่ไหมคะนะคะเราดูอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าไงใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับฐานะของผู้รับหรือว่าผู้โทรถ้าสมมุติว่าเราโทรไปใช่ไหมคะเราโทรไปปุ๊บคนที่รับสายเป็นใครคะเป็นคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ของเพื่อนเราเราจะพูดว่ายังไงคะขอสายใครขอสายขอสายสิริวัฒน์หน่อยครับคุณพ่อเหรอครับขอสายสิริวัฒน์หน่อยครับหรือว่าพูดว่าฮัลโหลขอสายสิริวัฒน์หน่อยอันไหนคะอันไหนอย่างที่หนึ่งหรืออย่างที่สองอย่างที่เท่าไหร่คะอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเป็นการใช้โทรศัพท์ที่เป็นยังไงคะไม่ถูกต้องเลยแล้วก็ทำไมคะเสียมารยาทด้วยเพราะว่าโทรศัพท์นี้อาจจะไม่ใช่เพื่อนเราเป็นคนรับใช่ไหมคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เรารับหรือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่หรือว่าผู้ใหญ่เขารับสายเราก็ต้องทำไงคะสวัสดีครับไม่ทราบว่าใครเรียนสายครับใช่ไหมคะเมื่อปลายสายพูดออกมาแล้วเราถึงจะบอกว่าไงคะพอดีผมขอสายพูดสายกับสิริวัฒน์หน่อยครับไม่ทราบว่าอยู่หรือเปล่าใช่ไหมคะเวลาเราพูดเราก็ควรจะพูดทำไมคะให้เพาะนะคะแล้วก็ดูด้วยว่าถ้าสมมุติว่าเสียงนะคะเสียงปลายสาย
เป็นเสียงของผู้ใหญ่เราก็ควรจะทำไมคะพูดจาให้ดีไม่ท้าไม่ใช่พูดกระโชกนะคะขอโทษทีลูกการใช้ถ้อยคำนะคะเพิ่มไหมโทนะคะลูกโทษทีคุณครูไม่ทันได้มองแป๊บหนึ่งนะคะการมารยาทในการใช้โทรศัพท์ก็คือพูดโทรศัพท์ด้วยวาจาที่สุภาพนะคะไพเราะไม่พูดเสียงดังจนเกินไปนะคะอันที่สองคือใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับอะไรลูกฐานะของผู้รับหรือว่าผู้โทรนะคะแล้วข้อที่3กับ4คุณครูเพิ่มให้นะคะลูกคุณครูเพิ่มให้นะคะไม่ต้องบันทึกก็ได้เพิ่มให้นะคะว่าควรทำไมคะอะไรคะลูกไม่ทันอ่ะไม่ทันแป๊บหนึ่งขอโทษทีค่ะนึกว่าเสร็จแล้วนะคะข้อที่3ก็คืออะไรกล่าวคำอะไรลูกขอบคุณนะคะเมื่อได้รับคำอะไรกล่าวคำขอบคุณนะคะเมื่อได้รับคำยกย่องชมเชยถ้าสมมติว่าปลายสายหรือว่าเมื่อกี้หนูที่คุณครูบอกแล้วว่าคือโทรศัพท์ไปแล้วปลายสายเป็นใครคุณพ่อคุณแม่รับใช่ไหมคะแล้วพอเราพูดเราอาจจะพูดเพาะใช่ไหมคะเราพูดเพาะคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าโอ้ยพูดเพาะจังเลยเราควรจะกล่าวว่ายังไงคะขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ใช่บอกว่าเงี้ยไม่ใช่หัวเราะพอปลายสายพูดว่าอุ้ยทำไมหนูพูดเพาะจังหัวเราะฮิฮิฮิได้ไหมได้ป่ะทั้งตะวันหัวเราะได้ไหมลูกหัวเราะใส่โทรศัพท์ได้ไหมไม่ได้นะคะเราก็ต้องบอกว่าไงคะขอบคุณครับนะคะหรือว่าที่เราคุณครูบอกแล้วว่าถ้าเราตอบผิดเราตอบผิดปลายสายบอกว่าไม่ใช่ครับไม่มีคนชื่อนี้ไม่มีคนชื่อสิริวัฒน์ครับไม่มีคนชื่อมงคลครับเราควรจะบอกว่ายังไงคะบอกว่าไงลูกขอโทษครับนะคะที่ตอบผิดขอโทษครับขอโทษค่ะนะคะนี่ก็คืออะไรคะมารยาทในการใช้โทรศัพท์เรารู้ถึงการติดต่อสื่อสารไปกี่อย่างแล้วกี่อย่างแล้วเอ่ยกี่อย่างแล้วคะ2อย่างแล้วนะคะในการติดต่อสื่อสารเดี๋ยวเรามาดูการติดต่อสื่อสารอย่างที่เท่าไหร่คะอย่างที่3นะคะอย่างที่3เสร็จไหมคะลูกเสร็จแล้วเราไปดูการติดต่อสื่อสารในอย่างที่3กันเลยนะคะอย่างที่3คืออะไรคืออะไรคะการติดต่อทางจดหมายการติดต่อทางจดหมายคืออะไรล่ะการติดต่อทางจดหมายในใครเคยเขียนจดหมายถึงเพื่อนไหมเคยไหมคะเคยเขียนว่ายังไงคะเคยเขียนว่ายังไงการติดต่อสื่อสารทางจดหมายนะคะจะเป็นการที่ทำไมคะการเขียนเรื่องราวนะคะเขียนเรื่องราวหรือว่าข้อความนะคะลูกใส่ลงในกระดาษนะคะสมัยก่อนถ้ายังไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมคะยังไม่มีโทรศัพท์ใช้เขาก็จะใช้วิธีอะไรลูกเขียนจดหมายถึงกันอยู่กันคนละจังหวัดใช่ไหมคะเขียนจดหมายถึงกันเขียนบรรยายความอะไรลูกเขียนบรรยายเลยว่าเราจะพูดคุยหรือเราจะติดต่ออะไรกับเพื่อนเขานะคะเมื่อเขียนจดหมายเสร็จแล้วเราก็นำใส่อะไรใส่อะไรคะนำใส่ซองจดหมายพร้อมทั้งปิดอะไรลูกปิดอะไรปิดสแตมป์หรือว่าตาอะไรคะไปรษณียกรใช่ไหมคะลูกติดตาไปรษณียกรนะคะจากนั้นเราก็นำไปส่งที่ไหนกล่องรับชิงโชคใช่เปล่าใช่หรือเปล่าใช่คุณนึกว่านำไปพอเขียนเสร็จแล้วชื่อที่อยู่แล้วก็นำไปใส่ในกล่องรับชิงโชคใช่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะเราต้องนำไปส่งที่ไหน
ที่ไหนเออนำไปส่งที่ตู้ไปรษณีย์ไหนใครไม่รู้จักตู้ไปรษณีย์บ้างรู้จักไหมคะไหนใครไม่รู้จักมีไหมตู้ไปรษณีย์สีอะไรสีแดงสีอะไรคะสีแดงสีแดงลอดตัวไปคุณครูนึกบอกว่ารู้จักครับแล้วพอคุณครูถามว่าตู้ไปรษณีย์สีอะไรสีเขียวเรายุ่งเลยใช่ไหมคะตู้ไปรษณีย์ก็ต้องเป็นสีอะไรสีแดงนะคะแล้วเคยเขียนจดหมายไหมเคยเคยหรือเปล่าเคยไหมคะเคยแล้วเคยไปส่งไหมอ้าวหาเคยไหมคะเออเวลาเราส่งให้ส่งจดหมายเราก็ต้องทำไมคะนำจดหมายใส่ซองใส่ซองเสร็จปิดอะไรลูกดวงตาไปรษณียกรหรือว่าสแตมป์นะคะสแตมป์ที่เขาบอกว่าให้เราติดนะคะและในการเขียนจดหมายก็เหมือนกับการใช้โทรศัพท์แล้วก็เหมือนกับการพบปะพูดคุยใช่ไหมคะเวลาเราเขียนจดหมายมันก็ต้องมีอะไรอีกมีมารยาทในการเขียนอีกแล้วมันก็ต้องมีมารยาทในการเขียนจดหมายด้วยมีมารยาทในการเขียนจดหมายทำไมลูกเขาบอกว่ายังไงคะมารยาทในการเขียนจดหมายใช้อะไรใช้กระดาษและซองที่มีสีสุภาพนะคะควรจะเป็นสีอะไรลูกสีอ่อนๆควรจะเป็นสีอ่อนๆ นะคะซองจดหมายควรที่จะเป็นสีอ่อนๆแล้วก็กระดาษก็ควรจะเป็นสีอ่อนด้วยเพราะว่าถ้านักเรียนนำสีที่เป็นยังไงคะเข้มสีฉูดฉาดจะเป็นอะไรลูกอันตรายต่อสายตาไหมเวลาเขาอ่านโอ้โหจะเพ่งเวลาคนที่เราเขียนไปหาเขาใช่ไหมคะจะเพ่งอ่านตัวหนังสือหรือว่าข้อความที่นักเรียนเขียนก็อ่านไม่รู้เรื่องเพราะว่าทำไมคะแสงหรือว่าสีของกระดาษทำไมมาบดบังก่อนใช่ไหมคะลูกก่อนที่เราจะเห็นข้อความโอ้ยเจอสีกระดาษเข้าไปแล้วไม่อยากจะอ่านเลยใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนใช้สีของกระดาษที่อ่อนบางๆใช่ไหมคะลูกเป็นยังไงคะชวนให้อยากที่จะอ่านนะคะแล้วก็ใช้อะไรเขาต้องใช้ภาษาหรือว่าใช้ภาษาที่สุภาพนะคะในการเขียนเวลาเขียนถึงเพื่อนหรือว่าเขียนถึงใครถ้าเราเขียนถึงเพื่อนเราก็ใช้ภาษาใช่ไหมคะที่สุภาพแต่ถ้าเราเขียนถึงผู้ใหญ่เราจะใช้ภาษาที่เราเขียนเหมือนกับเพื่อนได้ไหมเริ่มแรกเลยถ้าเราเขียนกับถึงเพื่อนใช่ไหมคะสวัสดีเพื่อนรักใช่ไหมคะเราเขียนถึงเพื่อนแต่ถ้าเราเขียนถึงใครลูกเขียนจดหมายลาคุณครูสมมติเขียนจดหมายลาคุณครูหนูไม่ได้มาลงไม่ได้มาโรงเรียนเขียนจดหมายมาลาใช่ไหมคะขึ้นต้นว่ายังไงสวัสดีครับคุณครูประจำชั้นใช่หรือเปล่าฮะใช่ไหมหรือว่ายังไงลูกพรุ่งนี้ผมลาหยุดนะครับคุณครูพรุ่งนี้ผมไม่มาครูครับพรุ่งนี้ผมลาหยุดใช่ไงคะคุณครูครับพรุ่งนี้ผมไม่มาโรงเรียนคุณครูพรุ่งนี้ผมไม่อยู่ใช่ป่ะใช้ภาษาอย่างนี้ไหมไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ภาษาที่ดีๆนะคะกราบเรียนคุณครูที่เคารพใช่ไหมคะเนื่องจากทำไมผมเด็กชายอะไรสิริวัฒน์ครับไม่สบายจึงไม่สามารถมาโรงเรียนได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องบอกแล้วก็ใช้ภาษาที่สุภาพในการที่เราจะเขียนจดหมายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเขียนลายมือต้องทำไมคะลายมือต้องทำไมสวยลายมือให้สุภาพอ่านง่ายอ่านได้ง่ายๆนะคะไม่ใช่ลายมือก็เขียนอ่านไม่ออกแล้วเขียนจดหมายส่งไปเป็นยังไงคนอ่านพอเปิดจดหมายดูปุ๊บเห็นลายมือโอ้โหพันกันเป็นตัวเลยตัวอะไรตัวอักษรนี่พันกันรวมเป็นก้อนเดียวกันทำไมคะเขาไม่อยากที่จะอ่านเลยนะคะลูกเรารู้จักกี่อย่างแล้วกี่อย่างแล้วเอ่ย3อย่างแล้วอย่างสุดท้ายแล้วนะคะการติดต่อสื่อสารนะคะ
อย่างสุดท้ายลองทายซิเอ่ยว่าจะเป็นอะไรคอมพิวเตอร์อะไรคะคอมพิวเตอร์ใช่หรือเปล่านะใช่หรือเปล่านะอย่างสุดท้ายเสร็จหรือยังคะลูกสไลด์นี้เสร็จแล้วครับเสร็จไหมคะเสร็จแล้วครับรอเพื่อนแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะการติดต่อสื่อสารอย่างสุดท้ายอย่างแรกคืออะไรคนที่เสร็จแล้วลองตอบสิคะอย่างแรกการติดต่อแบบอะไรคะแบบอะไรลูกการพบแบบการปะอะไรคะการพบปะอะไรพบปะพูดคุยนะคะอย่างที่2ติดต่อแบบไหนแบบไหนลูกทางใช้อะไรอย่างที่2ใช้โทรศัพท์ใช่มั้ยคะอย่างที่3ติดต่อทางไหนทางไหนคะทางการเขียนจดหมายและอย่างสุดท้ายนะคะลูกอย่างที่4อย่างอะไรเอ่ยทางไหนเอ่ยใช่หรือเปล่าการติดต่อทางอะไรคะทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกับที่มงคลบอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะว่าใช้อะไรใช้วิธีการอะไรมงคลแชทมงคลเคยแชทหรือเปล่าเคยฮะเคยโอ้โหไปแชทกับใครครับฮะนะคะการติดต่อทางอินเทอร์เน็ตนะคะลูกจะเป็นระบบนะคะเครือข่ายที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างทั่วถึงเลยนะคะเดี๋ยวนี้ทำไมลูกข้ามประเทศก็ติดต่อกันได้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีเว็บไซต์นะคะที่เป็นเว็บไซต์ต่างๆมากมายนะคะบางคนอาจจะมีอะไรคะเดี๋ยวนี้มี Facebook ใช่หรือเปล่ามี Facebook เราก็คุยกันทางไหนคุยกันทาง Facebook หรือว่าอาจจะคุยกันติดต่อกันทางเมลใช่ไหมคะส่งเมลติดต่อกันใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการอะไรการติดต่อสื่อสารนะคะทางอินเทอร์เน็ตนะคะเมื่อเรามีการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะเราก็ต้องมีอะไรอีกลูกมารยาทนะคะก็ต้องมีมารยาทในการอะไรติดต่อสื่อสารนะคะไม่ใช่ว่าเราจะใช้อยู่ๆปุ๊บเรามาใช้เลยได้ไหมคะเราจะเข้าใช้ไปได้เลยใช่เปล่าไม่ได้นะคะเราก็ต้องมีมารยาทด้วยทุกอย่างนะคะในการติดต่อสื่อสารต้องมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์นะคะก็หรือมารยาทนั่นเองนะคะดูมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตอันที่1ทำไมคะต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่นใช่หรือเปล่าไม่ใช่ว่าใช้แชทที่มงคลบอกว่าแชทไม่ใช่แชทพร่ำเพื่อใช่ไหมคะเราแชทก็ต้องเป็นเวลาเพื่อนเขากำลังทำงานอยู่เราก็จะแชทตลอดเลยอันนี้เป็นการทำไมคะเป็นการรบกวนนะคะการทำงานของผู้อื่นแล้วมีอะไรอีกแล้วก็ต้องนะคะไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสารรู้จักไหมคะการโจรกรรมข้อมูลข่าวสารคืออะไรคัดลอกใช่ไหมคะหรือว่าลอกเลียนแบบของข้อมูลของผู้อื่นเขานะคะห้ามเด็ดขาดเลยนะคะมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเหมือนนี้ก็บอกว่าแล้วก็ต้องไม่ทำไมคะลูกคัดลอกโปรแกรมของคนที่เขาสร้างเอาไว้เราเอามาเป็นของใครมาเป็นของเรานะคะแล้วก็อีกอย่างเหมือนกันทุกข้อเหมือนทุกนะคะทุกอย่างเลยเมื่อเราใช้ถึงแม้ว่าเราจะแชทนะคะเราก็ควรจะใช้ทำไมคะใช้ข้อความหรือใช้ถ้อยคำที่ทำไมสุภาพนะคะเราควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพด้วยในการแชทไม่ใช้คำหยาบนะคะแล้วก็ควรที่จะเคารพกฎกติกานะคะควรเคารพกฎกติกาของอะไรลูกของการใช้ด้วยนะคะทีนี้เราก็รู้ถึงการติดต่อสื่อสารกันไปกี่ประเภทแล้วเอ่ย4 ประเภทกี่ประเภทแล้วคะ4ประเภทอะไรบ้างเอ่ย4ประเภทอะไรบ้างอะไรคะ4ประเภทอะไรบ้างคะเร็ว
คุณครูพูดวกไปกระวนมาเร็วคุณพูดหลายรอบแล้ว4ประเภทประเภทที่1อะไรคะการพบปะพูดคุยใช่มั้ยคะก็คือการอะไรคะคุยกันประเภทที่2อะไรคะติดต่อทางโทรศัพท์ประเภทที่3การติดต่อกันทางจดหมายประเภทที่4การติดต่อทางไหนคะทางอินเทอร์เน็ตนะคะและทุกอย่างนะคะก็มีทำไมลูกเราก็ต้องมีอะไรคะมารยาทด้วยในการที่จะติดต่อสื่อสารด้วยนะคะควรจะใช้ถ้อยคำเหมือนจากที่คุณครูได้บอกไว้ว่าทุกอะไรลูกทุกคำทุกข้อนะคะก็จะต้องมีข้อไหนคะคือใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะคะไม่ใช้คำหยาบนะคะลูกเดี๋ยวเรานะคะสำหรับวันนี้เด็กๆก็ได้ทราบถึงเรื่องการติดต่อสื่อสารที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะเดี๋ยวเราอาทิตย์หน้าเราจะมาพบกันใหม่นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรคะความสัมพันธ์แล้วก็ความประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะลูกสวัสดีค่ะพบกันใหม่พรุ่งอาทิตย์หน้านะคะสวัสดี